ลุงเขาจะไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมเชฟเรื่องที่เกิดขึ้นก็คงกระทบกับแผนในใจของบอสบ้างแหละครับคงต้องใช้เวลาสักนิดนึงเชฟคิดว่าฆาตกรที่ฆ่าเด็กจะเป็นคนเดียวกันกับที่ลักพาตัวลงไปหรือเปล่าผมไม่รู้เลยครับไม่น่าจะมีใครรู้หรอกจนกว่าจะจับฆาตกรได้ผมไม่อยากเห็นนายน้อยเจ็บปวดแบบนี้เองแล้วครับผมสงสารนายน้อยอะครับสวัสดีค่ะคุณปูนอยู่ไหมคะคุณภูเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับผมโอเคคุณโมเน่มีอะไรหรือเปล่าครับพอดีวันนี้นายน้อยหยุดนะครับคือฉันอยากจะขอดูกล้องวงจรปิดของทางร้านหน่อยค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าคนร้ายเคยมาซื้อเค้กที่นี่ทำไมเธอถึงคิดอย่างนั้นล่ะผลชันสูตรศพเด็กที่พบที่สนามเด็กเล่นพบว่ามีรูบาร์ฟอยู่ในท้องเด็กแล้วนอกจากนี้ตรงจุดเกิดเหตุที่น้องนานาถูกลักพาตัวไปมีทาร์ตรูบาร์ฟตกอยู่ซึ่งในย่านนี้นอกจากร้านสวีทเดย์ไม่มีร้านไหนใช้รูบาร์ฟเป็นส่วนประกอบของขนมงั้นเดี๋ยวผมโทรบอกนายน้อยก่อนนะครับรบกวนด้วยนะคะคุณโมเน่นั่งก่อนก็ได้ครับแล้วนี่คุณปุณเป็นไงบ้างคะยังไม่ดีขึ้นเลยครับตอนนี้ทางตำรวจกำลังตามหาคุณเทิดอยู่นะคะฝากบอกคุณปุณด้วยว่าไม่ต้องกังวลแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมฉันจะรีบมาบอกทันทีนะคะได้ครับขอบคุณมากนะครับนายน้อยบอกว่าให้คุณโมเน่ดำเนินการต่อได้เลยครับขอบคุณนะคะครับเป็นไงเจออะไรบ้างป่ะยังเลยอ่ะไม่มีใครน่าสงสัยเลยสักคนไม่มีใครใส่หมวกสีแดงหรือมีจุดสังเกตอะไรเลยแล้วทำไมคุณโมเน่ถึงไม่คิดว่าคุณเทิดเป็นฆาตกรขนมหวานล่ะครับมันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรแน่นอนหรอกค่ะแต่ฉันเชื่อนะคะว่าคุณเทิดไม่ใช่ฆาตกรขนมหวานแน่นอนค่ะค่ะแม่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูรีบไปนะคะเดี๋ยวฉันต้องรีบไปแล้วอะค่ะถ้างั้นขอไฟล์นี้กลับไปดูที่บ้านนะคะเผื่อเจออะไรเพิ่มเติมอืมเดี๋ยวฉันบอกลุงให้งั้นฉันไปก่อนนะถ้าฆาตกรที่ฆ่าเด็กไม่ใช่คนที่ลักพาตัวลุงแล้วฆาตกรตัวจริงคือใครอ่ะ